สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่ยสุจิรารักในอดีตจบไม่สวยเจอแฟนเก่าอุ้มลูกมาหาแต่ความสัมพันธ์ยังดีเหมือนเดิมไม่เคยมีภาพของทั้งคู่ร่วมเฟรมหรือร่วมงานกันมาก่อนสำหรับอดีตคู่รักดังในตำนานอย่างหนุ่ยสุจิรากับหนุ่มศรรามล่าสุดมีภาพไปออกงานอีเวนต์หนึ่งด้วยกันแล้วมีหลายโมเมนต์ทำให้เห็นมิตรภาพดีๆร่วมงานกับแฟนเก่าได้โดยหนุ่มศรรามยังไปออกรายการที่หนุ่ยสุจิราเป็นพิธีกรร่วมกับมอสปฏิพันธ์เพื่อนซีหนุ่มศรรามด้วยในรายการแม่ซ่าปาตลอนนอกจากมานั่งเมาส์มอยย้อนความหลังโดยเฉพาะกับมอสสนุกสนานแล้วยังเมาส์มอยเรื่องการเลี้ยงลูกถามถึงเรื่องที่หนุ่มศรรามเจอหนุ่ยสุจิราครั้งแรกหนุ่มชมว่าเขาเหมือนเดิมตัวเขาเป็นคนสนุกสนานร่าเริงแต่เรื่องงานเขาจะรับผิดชอบดีที่รู้จักกันมาเขาเป็นคนดีเอาความดีเข้ามาพูดนับไม่ถ้วนเลยงานนี้พ่อหนุ่มยังอุ้มน้องวีจิมาออกรายการด้วยพร้อมทั้งบอกมอสว่ามีสิ่งหนึ่งที่พ่อมอสยังไม่รู้วีจิเกิดวันที่8เมษายนคุณหนุ่ยสุจิราเขาเกิดวันที่8เมษายนมอสถึงกับเซอร์ไพรส์บอกว่าบังเอิญมากถามว่าเป็นโมเมนต์ดีๆที่ได้กลับมาคุยกันหนุ่ยกล่าวว่าหนุ่ยว่ามันก็เป็นโมเมนต์ดีๆในใจลึกๆแม้ว่าเราไม่ได้เป็นสถานะเดิมเราต่างคนต่างมีชีวิตเป็นของตนเองแล้วพี่เขาก็มีความสุขของเขาเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเอาอดีตที่มันไม่จำเป็นมาแล้วตอนนี้มันเป็นโมเมนต์ดีๆที่เกิดขึ้นใหม่พี่เขาก็เป็นพี่ชายที่ดีเรามีโอกาสได้คุยกับพี่เขาอีกครั้งหนึ่งก็รู้สึกดีใจเพราะมันก็10ปีแล้วที่เราไม่ได้เจอกันเลยมันแปลกมากที่เราไม่ได้พบพันกันเลยแม้จะอยู่ในวงการเดียวกันก็ไม่ได้พบพันกันเลยที่จอดรถตามสถานที่ต่างๆก็ยังไม่ได้เจอเลยมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Trusto Online ขอบคุณครับ